ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตสุดครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูผัดเปรี้ยวหวานไก่กรอบสไปซี่ที่มาถึงขั้นตอนของการทำผัดเปรี้ยวหวานจะต้องเตรียมส่วนผสมอะไรบ้างนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับไก่ทอดของเราโอ้โหอดใจไว้ไม่ไหวจริงๆครับต้องรีบทำตอนนี้นะครับไม่งั้นชิ้นรส จะผัดจะทอดนะคะวันนี้เราสองคนใช้น้ำมันลำข้าวตรามรกตค่ะได้น้ำมันแล้วกระทะร้อนๆใส่น้ำมันลงไปนะครับตามด้วยกระเทียมสับละเอียดเลยโอเคได้กระเทียมเสร็จแล้วเนี่ยส่วนตัวนะคะจะชอบใส่หอมใหญ่ลงไปเลยส่วนตัวจะชอบทานหอมใหญ่ที่ค่อนข้างนุ่มหน่อยนุ่มๆหน่อยเขาจะได้หวานๆด้วยใช่อ่ะจากนั้นเราจะใส่พริกหวานนะคะเรามีพริกฝรั่ง3สีสีเขียวสีเหลืองสีแดงแต่ละสีเนี่ยก็จะให้รสชาติที่หวานหอมคนละแบบผมว่าเสน่ห์อย่างนึงของผัดเปรี้ยวหวานนะคือนอกจากจะอร่อยแล้วเขามีสีสันที่น่ากินใช่ค่ะนะฮะแบบมีผักที่หลากหลายแล้วก็เนื้อสัตว์สามารถเปลี่ยนได้วันนี้ทำไก่ทอดคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะทำหมูทอดก็ได้หรือว่าเอากุนเชียงของอาจารย์นิ่งศักดิ์ไปทำก็ได้นะครับแต่ว่ากุนเชียงอาจารย์นิ่งศักดิ์เวลาใช้เนี่ยเอาไปต้มก่อนนะจะทำได้เหมือนกันนะอร่อยใช่ไหมฮะแล้วก็โรยหน้าด้วยหมูหยองด้วยไม่ค่อยขายของเลยถ้าหากสนใจกุนเชียงและหมูหยองตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็สามารถสั่งซื้อได้ทาง LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและก็เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากได้ผักแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราจะเริ่มใส่ผลไม้ของเราคือสับปะรดโอเคแล้วก็แตงกวานะคะทุกอย่างพวกนี้ก็คือเราล้างทำความสะอาดนะมะเขือเทศแล้วก็หั่นเป็นชิ้นถ้าเป็นไปได้ก็ชิ้นเท่าๆกันจะได้ทานง่ายตักง่ายนะฮะน่ากินดีโอเคผัดจนทุกอย่างเข้ากันหลายคนบอกนี่ผัดเปรี้ยวหวานตรงไหนนี่ผัดผักผลไม้ชัดๆแหมรอแป๊บหนึ่งจากนั้นเนี่ยนะคะซอสมะเขือเทศยี่ห้อที่ชอบเลยเริ่มจากซอสมะเขือเทศก่อนเราจะมาปรุงรสกันละใส่เกลือป่นนิดนึงนะคะเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนและแน่นอนเลยนะครับอย่างชื่อที่เราบอกเลยผัดเปรี้ยวหวานถ้าพูดถึงความเปรี้ยวคุณต้องคิดถึงอะไรครับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเท่านั้นนี่เลยครับผมเราจะใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสลงไปนะฮะผัดเปรี้ยวหวานของเราก็จะมีรสชาติเปรี้ยวอร่อยนะฮะโอเคนี่นะคะและของเขานี่คือเปรี้ยวเท่ากันทุกซองนะฮะมาตรฐานดีมากคุณไม่ต้องมานั่งขยำมะขามเองไม่ต้องกังวลว่ามะขามรอบนี้ที่ซื้อมามีราหรือเปล่าปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยแบบนี้ได้มาตรฐานค่ะดูเข้มข้นผัดต่อได้เลยนะครับมีความเปรี้ยวแล้วนะครับแน่นอนเลยครับความหวานนะครับขาดไม่ได้ครับมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวครับอันนี้เนี่ยปกติถ้าใครชอบความหวานนะฮะใช้2ช้อนพอมาเป็นไลท์ชูการ์คุณใช้แค่ช้อนเดียวหวานเท่าเดิมแล้วก็แคลอรี่ลดลงด้วยนะครับเอาละครับเราใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงไปนะครับเพิ่มความหวานก็จะได้รสชาติที่กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเอาละครับหลังจากที่ผัดเปรี้ยวหวานของเราเข้าที่ละเราจะใส่ไก่ของเราลงไปนะคะส่วนนึงแล้วก็เหลืออีกส่วนนึงเอาไว้แอบกินเองครับท็อปหน้า เนี่ยเราจะเก็บไว้ตรงนี้เอาไว้ท็อปคือตอนเสิร์ฟเราก็อยากให้มีส่วนหนึ่งที่ยังกรอบกรุบกรอบสวยงามอยู่นะน่ากินมากเลยเอาตะหลิวนะคะคนเขาจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแบบนี้ให้ตัวซอสเคลือบไก่ทั้งชิ้นจากนั้นนะคะเราก็จะเอาผัดเปรี้ยวหวานของเราตักลงจานเสิร์ฟได้เลยดูดีมากเลยหนังดูดีนี่ในชิ้นที่เทดดี้เราเล็งไว้อ่ะขออนุญาตวางไว้2ชิ้นแบบนี้อ่ะก่อนเสิร์ฟนะครับเราจะมีแต่งหน้านิดนึงมีพริกแห้งนะครับมีพริกชี้ฟ้ามีผักชีแล้วก็มีต้นหอมนะครับเพิ่มพื้นที่สีเขียวกันนิดนึงโอเคเลยแล้วก็อันนี้นะคะเป็นพริกชี้ฟ้านะคะเราแกะเป็นรูปดอกไม้อร่อยแล้วยังสวยงามด้วยอันนี้พริกขี้หนูแห้งทอดกรอบนะคะใส่ลงไปเพิ่มรสด้วยอย่ากังวลถูกผิดนะไม่มีถูกผิดอ่ะความอร่อยมาสำคัญครับจากนั้นนะคะต้นหอมอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะผัดเปรี้ยวหวานไก่กรอบสไปซี่ของนานาและเท็ดดี้วันนี้น่ากินมากผัดเปรี้ยวหวานไก่กรอบสไปซี่เสร็จแล้วครับผ
ัดเปรี้ยวหวานแบบคลุกคลิกที่มีรสชาติกลมกล่อมพร้อมคลุกเคล้าเข้ากับไก่กรอบสไปซี่ที่มีความกรอบนอกแต่ฉ่ำในมีรสชาติความเผ็ดกำลังดีมาผนวกเข้ากับรสชาติของผัดเปรี้ยวหวานช่างเป็นเมนูที่ช่วยกันเติมเต็มกันและกันได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวครับปกติแล้วผัดเปรี้ยวหวานเนี่ยเราจะเจอผัดเปรี้ยวหวานที่เปรี้ยวส่วนมากบางคนก็จะใส่น้ำส้มสายชูครับแต่วันนี้ของเราเนี่ยเปรี้ยวจากน้ำมะขามเปียกแล้วภาพจำของพวกเราสมัยก่อนที่เราไม่อยากทานผัดเปรี้ยวหวานเลยเพราะน้ำมันเจิงเจิงน้ำมันเจิงเจิงผักดูแห้งๆเฉาๆอ่ะแต่วันนี้เราเชื่อว่าชุ่มฉ่ำเข้มข้นมันดูแบบอลังการมากเลยคุณเอาไก่ไปทอดแบบพวกเราเนี่ยนะแล้วคุณลองผัดแห้งๆแบบนี้เนี่ยเราเชื่อว่าสูตรนี้จะเป็นอีกหนึ่งสูตรคู่ครัวพวกคุณเลยโอ้โหคุณพูดขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยผมเห็นแล้วต้องทำตามเลยนะครับเนาะแล้วฮะสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตนะฮะก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับผัดเปรี้ยวหวานไก่กรอบสไปซี่ยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ทางนี้ไปลองทำตามกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมมองไกลๆนึกว่าสาลาญี่ปุ่นแต่น่ากินคุณเนี่ยชอบพูดอะไรแบบนี้คุณผู้ชมทางบ้านก็จะเชื่อคุณไปด้วยแล้วนะแต่ผมว่าสาลาญี่ปุ่นเข้ากันนะทำเป็นเล่นไปอร่อยอร่อยนะถ้าใครมีเอามาท็อปอัพได้เลยนะเออคุณเอามาท็อปข้างบนเลยเราว่าน่าจะดีมากใครลองแล้วส่งกันบ้านมาดูได้เลยนะฮะ